ากๆเนี่ยค่ะเขาจะอ่อนมากๆเนี่ยค่ะทุกคนค่ะอ่อนมากๆเลยค่ะจะออกรสเปรี้ยวๆค่ะเป็นสมุนไพรอย่างดีจ้ะทุกคนค่ะใส่แกงเห็ดอร่อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนช่วงนี้ฤดูการนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะทุกคนเพราะฉะนั้นผักป่าพืชผักสมุนไพรธรรมชาติจะเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้พี่ย่าก็จะพยายามนำเสนอผักป่าต่างๆในยุโรปนะคะโดยเฉพาะในประเทศเดนมาร์กให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะจะบอกทั้งสรรพคุณทางยาชื่อทางยุโรปที่เรียกกันหรือของประเทศเดนมาร์กที่เรียกกันพร้อมชื่อทางวิทยาศาสตร์เอาไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะยังไงฝากตำไลเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอันนี้เป็นใบสนที่ออกมาใหม่เพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกินได้นะคะอันนี้จะออกรสเปรี้ยวๆค่ะใครที่ชอบกินพวกแกงส้มหรือว่าแกงเห็ดเนี่ยเก็บยอดเขารู้สึกจะเป็นยาด้วยนะคะทุกคนเนี่ยเพิ่งออกใหม่ๆค่ะทุกคนถ้าเห็นอย่างนี้คือเนี่ยเราเอาตัวนี้ออกเนี่ยเห็นไหมแล้วเขาจะอ่อนมากๆค่ะอันนี้คือกินได้นะไปทำชาก็ได้นะทุกคนเนี่ยค่ะนี่เป็นใบสนอ่อนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะออกใหม่ๆเลยนะคะคืออ่อนมากๆค่ะทุกคนเวลาจับเนี่ยรู้เลยนะทุกคนเวลาจับดูเขาจะนิ่มมากๆเนี่ยค่ะเขาจะอ่อนมากๆเนี่ยทุกคนค่ะอ่อนมากๆเลยค่ะจะออกรสเปรี้ยวๆค่ะเป็นสมุนไพรอย่างดีจ้ะทุกคนค่ะใส่แกงเห็ดอร่อยมากต้นเล็กๆค่ะนี่มันอ่อนค่ะกำลังผลิออกมาเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆดูยอดสนของพี่ย่าอันนี้คือพี่ย่าเก็บไปอันนี้คือกินได้นะคะทุกคนแต่เวลาเรากินเราจะกินยอดเล็กๆอย่างนี้นะที่พี่ย่าเก็บให้เพื่อนๆดูกันนะที่พี่ย่าเอาไปทำเหมือนยอดมะขามอ่อนนะทุกคนเอาไปใส่แกงเห็ดอร่อยอร่อยจ้ะเขาจะแตกออกมาเรื่อยๆแฟนพี่ย่าบอกว่าเขาแตกขึ้นมาแล้วเขาใหญ่มากกลัวว่ารากเขาเนี่ยจะไปเบียดเบียนห้องเก็บเครื่องไม้เครื่องมือของนางก็เลยบอกพี่ย่าว่าจะตัดทิ้งพี่ย่าก็ยังเสียดายอยู่ยังไม่อนุมัติให้สามีตัดทิ้งนะคะทุกคนทุกปีเนี่ยเวลาเขาแตกออกมาเนี่ยเราสามารถเด็ดยอดเขาไปกินได้เลยค่ะทุกคนอันนี้คือกินได้เลยทำพริกเกลือกินทำเขาเรียกว่าอะไรพริกเกลือนะคะทุกคนเหมือนใบมะขามอ่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนที่เขาเอาไปทำพริกเกลือกินนะคะอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยอ่อนมากเลยนี่จ้ะไม่ต้องไปเก็บในป่าเลยพี่ย่าเก็บเอาในบ้านของพี่ย่านี่เองมีสารพัดผักค่ะสวนของพี่ย่านะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นตู้เก็บของป่านะคะของป่ามิกนี่ค่ะนางจะเก็บวัสดุอุปกรณ์อะไรเครื่องไม้เครื่องมือของนางส่วนอันนี้ก็เป็นต้นสะเดานั่นเองจ้ะทุกคนแล้วก็ยังมีต้นเล็กต้นน้อยที่อยู่ตรงพื้นที่ตัดทิ้งไปแล้วแต่มันก็ยังมีแตกนะคะนี่แหละค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเดี๋ยวพี่ย่าจะถ่ายให้ดูตอนที่เขาออกลูกแล้วนะคะเป็นสติ๊กเกอร์แบร์ค่ะทุกคนตัวนี้สติ๊กเกอร์แบร์เป็นผลไม้เปรี้ยวอีกชนิดหนึ่งส่วนอันนี้เป็นดอกไม้ตัวนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆสะเดาแต่ไม่ใช่สะเดานะคะทุกคนต้องดูให้ดีๆนะคะเนี่ยเขาจะคล้ายๆสะเดาเลยใช่ไหมแต่เขาไม่ใช่สะเดานะส่วนอันนี้เป็นสวนน้อยหอยสังของพี่ย่าที่พี่ย่าคือปลูกผักคือปลูกไม่เป็นอะแต่คืออยากปลูกอะซื้อมาปลูกไม่รู้ปลูกอะไรปลูกตามสไตล์ของตัวเองอะทุกคนคือปลูกไม่เป็นอะคือเข้าไปดูใน YouTube วิธีการปลูกแล้วก็พี่ย่าก็ปลูกตามนั้นค่ะก็จะมีสควอชนะคะเนี่ยค่ะสควอชหรือซูกินี่อะค่ะแล้วก็มีสลัดแล้วก็มีใบเพรสลีย์นะแล้วก็มีอันนี้ที่เขาไปกินกับลาบนะทุกคนเนี่ยพี่ย่าจำชื่อภาษาไทยไม่ได้แต่ชื่อภาษาเดนมาร์กก็คือเนี่ยค่ะเวียดนามมิสซิสคอเยนเตอร์นะคะเ
แล้วก็จะมีหอมออกดอกหมดแล้วค่ะต้นหอมออกดอกหมดแล้วเพราะพี่ย่าไม่ได้กินเลยค่ะไม่รู้จะทำอะไรกินอ่ะทุกคนพี่รัฐบอกว่าจะมาเก็บก็ไม่เห็นนางมาเก็บสักทีนั่นแหละทุกคนแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่สองสายพันธุ์ออกดอกแล้วใช่ทุกคนคงจะได้กินเร็วๆนี้แหละสตรอเบอรี่สองสายพันธุ์แล้วก็จะมีถั่วลันเตาค่ะปลูกกินยอดค่ะทุกคนกำลังแตกยอดเลยค่ะถั่วลันเตาตรงนี้ก็จะเป็นสะระแหน่หลากหลายสายพันธุ์สะระแหน่ค่ะหลากหลายสายพันธุ์ก็จะมีสลัดมีแตงกวา1ต้นแล้วก็มะเขือเทศ1ต้นจ้ะทุกคน